รถไซเย็นดีขนาดเลยหน้ามันก็ใหญ่เนาะเย็นดีขนาดเลยโอ้นี่เนาะดวงเดียวเนาะกินได้ทั้งครอบครัวเลยแหละดูได้เลยล้มไปทั้งพื้นนะโอ้ยเรียบร้อยเหนื่อยบักปวดใหญ่ดีเนาะดีต้องได้หลายแนวมื้อนี้มากอ่ะตัวคุ้มค่าเนาะพี่น้องนี่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อกับนุ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้กะมาปลาคือเก่าเนาะมึงแต่งตัวนี่เนาะครบสุดเนาะมื้อนี้นุ่นกะสิพาพี่น้องเนาะไปเบิ่งนาเนาะพี่น้องไปเบิ่งนาโลดไปซอกมักปีกล้วยแล้วก็ไปตัดใบตองแล้วก็เก็บมักเพชรเก็บผักเก็บมีแหละเพราะว่ามื้ออื่นเนาะมึงกะสิมาบอกพี่น้องเลยมื้ออื่นหั่นสิมัดแขนอีพ่อหลังจากแบบว่าพาอีพ่อไปห้องหมอแดแล้วก็ปัวทางสังคมแดแล้วก็เพิ่นก็อาการดีขึ้นเนาะเข้าก็กินหลายหลายขึ้นแล้วสุขภาพก็คือว่าเพิ่นก็ไปมาไปนี่ไปนั่นได้ฮะนะเพราะว่าช่วงก่อนนี่นักแท้ๆเนาะไปใส่บ่ได้เลยก็ถือว่าป่วยพ่อก็ดีขึ้นหลายแล้วก็ดีใจน้ําลาวอีกแล้วก็เห็นว่าแล้วสุขภาพแข็งแรงแบบนี้แล้วเฮาก็ต้องได้มีการทําบุญสู่ขวัญเนาะเพราะว่าปกติแล้วคนผู้เล็กเด็กน้อยก็ว่าคนเจ็บอยู่ในเฮือนเขาเจ้าจะมัดแขนจะเอาไก่เนาะแต่ว่าอันผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในเฮือนท่านเขาเจ้าจะเอาหมูเนาะตามส้นเผาของนุ่นตามพิธีของประเพณีนั่นแหละก็เลยว่าสิพากันมัดแขนอีพ่อมืออื่นเอื้อนขวัญให้มายาวมาเฮือนเนาะแล้วก็มื้อนี้นุ่นก็เลยว่าสิไปซอกแนวอยู่แนวกินที่จะมาประกอบอาหารมืออื่นเนาะสิ่งที่มันจําเป็นแนวที่ว่าเฮาซื้ออยู่ตลาดบ่ได้หั่นน่ะมันก็มีอยู่ป่าเฮาก็เลยว่าสิพาพี่น้องหันไปเบิ่งน้ำนาแล้วก็ว่ามีน้ำมีไนบ่นาหั่นก็บ่ได้ไปเบิ่งหลายมื้อเนาะก็รถไปหาของอยู่ของกินน้ำเนาะแล้วก็สิได้กลับตอนแล้งพุ่นแหละพี่น้องตอนนี้คือนุ่นก็มาฮอดห้วยน้ำที่พี่น้องมักที่สุดแล้วก็บ่อนที่เฮามักข้ามน้ำแต่ละเทื่อเฮาไปปลาหรือว่าไปนาไปหยังหั่นน่ะเพราะว่าบ่อนเฮาไปซอกอันเครื่องปลาก็แม่นอยู่ไกลนานุ่นไปไกลเติบแต่ว่าพี่น้องมักน้ำบนนี้เนาะนุ่นก็มาก็แบบว่าฮู้สึกว่าสดชื่นตลอดที่ว่าเฮามาเห็นห้วยน้ำแห่งนี้เนาะพี่น้องไปเดี๋ยวนี้นุ่นกับสิพาพี่น้องไปนากันแล้วเนาะพี่น้องไปนี่น้ำกะใหญ่ยาวซ้อนเนาะบ่คือช่วงฤดูแล้งแต่ว่ากะมากะอยากเปียกนิดนึงหั่นแหละเนาะนี่เย็นดีขนาดเลยน้ำมันก็ใหญ่เนาะเย็นดีขนาดเลยเฮ้ยนุ่นจะมาข้ามน้ำเลยได้พี่น้องนุ่นจะโดดเอาเพราะว่าขายาวโดดได้อยู่ใครข้ามน้ำนี่มันจะเปียกมันเนาะเรียบร้อยนี่พี่น้องตอนนี้มาหอดนาแล้วเนาะเข้านาก็เริ่มงามแล้วเนาะพี่น้องเขียวอุ้มทุ่มไว้ลูกบันไดกาเขียวเขียวเนาะงามว้ายนี่พี่น้องเนาะมาหอดนากับบรรยากาศดีดีเนาะตอนนี้คือนุ่นกาเซียนไปโลกอัดน้ำอัดในเนาะบางเทือกับบางอันบางบอนกับมีน้ำลายบางบอนหันบุมีเลยเนาะบางอันไห้นาหันะก็เลยว่าสีพานพี่น้องไปโลกอัดน้ำแล้วก็สีโรดไปเก็บมักเพชรน้ำเนาะก็จะมาเบิ่งก็ถือว่ามาเบิ่งนาแหละมืออื่นมือฮือบ่ได้มาฮู้มัดแขนอีพอบางเทือกับสีได้คลำอยู่เฮือน3มือเนาะบ่ได้ออกเฮือนหั่นน่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปโลกอัดน้ำก่อนนี่พี่น้องหลังจากที่แบบว่านุ่นโลเบิ่งดู
คันนาเนาะแต่ละคันไปเลยแต่ว่าน้ำนาเนี่ยบ่ค่อยมีพี่น้องน้ำนาแห้งเนาะนั่นก็เลยสิมาเจาะน้ำอยู่เทิงพี่แหละพี่น้องนี่น่าจะแม่นอันเจ้าของนาอยู่ลุมเนี่ยเขาเจ้ามาอัดเพราะว่าอันของเขาฮะนะน้ำเมืองมันไปฮอดพุ่นมันไก่ฮะนะพี่น้องเราบ่ค่อยฮอดหลายน่าจะแม่นเขาเจ้ามาอัดแล้วก็สิมาเจาะมันเนาะเจาะน้ำเมืองเนาะเจาะให้เข้าโอ้ใส่ขี้เนี่ยใส่ยังบ่ฮู้เลยพ่อน้ำนาจึงบ่มีเนาะอีลุมมันแห้งหมดเสื่องนิดนึงเอาสิมาอัดอีกแหละเนาะบรรยากาศอยู่ภายในนากับอากาศดีขนาดเลยมาแล้วฟ้าลมย่อยๆเย็นเนาะเดี๋ยวตอนนี้คือนุ่นเจาะน้ำเข่าในนาแล้วแล้วก็นุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะไปลองเบิ่งมักเพชรเนาะมีบ่เนาะเพราะว่าอีแม่กับปลูกปลาไว้เทื่อแล้วนี่เฮาก็มาเก็บเนาะแล้วก็อีแม่ก็มาเก็บย่ำสิบ่สุกเทื่อแต่ว่าอันดิบเฮาก็สิเอาเพราะว่าเฮาสิเอาเมื่อแตงอยู่แตงกินน่ะเอาเมื่อไว้หั่นแหละแตงอยู่แตงกินอยู่พี่ก็บางมื้อก็ได้มาบางมื้อก็บ่ได้มาหั่นน่ะก็เลยแบบว่าเก็บเมื่อไว้อยู่เฮือนหั่นน่ะพี่น้องไปสิพาพี่น้องไปเก็บมักเพชรของเฮาเนาะแต่อยู่บนตึบแฮงพี่น้องนี่พี่น้องบ่อนที่เฮาจะไปเก็บมักเพชรก็จะเป็นอันบ่อนที่อันเป็นบ่อนมันต้นเนาะกกมันต้นที่เฮาปลูกแหละเฮาปลูกอยู่ข้างกลางนี่พี่น้องกกมันต้นก็แบบว่าตึบขนาดเลยพี่น้องบ่มีผู้ใดมาถางนี่แล้วมันต้นงามอยู่มากันเลยส่วนมันต้นพี่น้องส่วนมันต้นความตึบเนาะนี่ปลูกมักเพชรอยู่ข้างกลางแบบนี้เลยพี่น้องนี่โอ้ยมีหน่วยสุกด้วยนี่ฝนตกหลายมือเนาะอยากเหลืองๆนิดนึงเนาะใบมันนี่เพชรสดๆจากต้นเลยจ้าแดงก็เก็บเนาะหน่วยดิบก็เก็บภูมิแนวกินอยู่เฮือนเราแล้วก็เฮ็ดมีเวียกอีกซื้ออยู่ตลาดก็แพงแน่นี่มักเพชรเขาก็ไกลขายกล่อง 5,000 นี่เขาปลูกมักเพชรก็จะแบบว่าย้วนกลางสวนมันต้นเลยเนาะกลางสวนมันสำผลังเพราะว่าเขาปลูกบนนี้แล้วบ่มีผู้ใดมาเห็นฮะนะมันตึบเนาะนี่หน่วยก็แบบสุดๆใหญ่อีกเนาะปลูกทิ่มไว้บ่ได้ใส่หยังเนาะบางคนอาจจะว่าอยู่แล้วปลูกหยังถามว่าใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่เนาะบ่มีเงินซื้อปุ๋ย แพงปลูกทิ่มไว้ตามธรรมชาตินี่แหละพี่น้องนี่กกมักเพชรก็บักสูงๆคันฝนบ่ตกนี่ออกปะกะหลายมักเพชรนี่เนาะแต่ว่าฝนตกแล้วมันอยากเหลืองน้อยนึงเนาะเพราะว่าตกหลายมื้อเด้บ่แม่นตกมื้อเดียวเนาะหลายมื้อเกือบเดือนแล้วนี่ต้นนี้สุกหลายเนาะนี่งามเดี๋ยวนุ่นกับสิพาพี่น้องไปอันตัดตองกล้วยเนาะตองกล้วยปลานั่นแหละเพราะว่าบางเทื่อเฮาสิได้เฮ็ดผักขวัญเฮ็ดหยังหั่นน่ะเนาะมักเพชรน่าจะพอแล้วแหละเนาะหลายอยู่แล้วก็นุ่นกับสิพาพี่น้องไปตัด ตองกล้วยปลานี่แบบบ่สิออกเนาะพี่น้องตึบขนาดเลย นี่บอนที่เฮาจะมาตัด
ตองปลาเนาะตองกล้วยปลาน้องนี่ตามนี่เนาะมีลายนี่พี่น้องต้นมันบ่งามเนาะสิตัดต้นนี้ล่ะสิเอาแต่ใบแต่ว่าก็ได้ตัดกกหั่นแหละตัดกระป๋องไว้อยู่เนาะกล้วยนี่กล้วยปลานี่ปงบักไว้สิเอาแต่ใบแต่ว่าโอ้กงนี่ใหญ่อยู่เนาะแต่ว่าก็ลําบากบนตัดนําไปตัดก่อนดูจังแม่นสายนี่ยังบ่ฮู้เลยโอ้มันคือสิล่มมาทางนี้บ่ได้เลยล้มไปทั้งพื้นนะโอ้ยเกือบร้อยนี่พี่น้องนุ่นก็จะตัดเอาแต่ใบงามๆเนาะใบที่แบบมันบุจีกฮะบุจีกหลายนี่โอ้ยปกตัวเองเลยฟาลมนี่บ่งามเนาะอันบ่งามเฮาก็บ่เอาอันจีกหลายแต่ว่าโอ้อันนี้ก็จีกหลายเลยเนาะเดี๋ยวจะเอาแต่เบื้องนี้ปกติน่ะพี่น้องเขาเจ้าก็ขายอยู่ตลาดใบตองนี่จ้ะว่ากะอันมันก็จะมี5-6อันนี่แหละเขาเจ้าพันกันหั่นน่ะ 5,000 ก็เลยแบบว่าบ่อยากซื้อแนวที่เฮายังหาได้หั่นน่ะแนวบ่ที่บ่จําเป็นหลายเนาะเฮามาปลาเฮาก็ยังตัดตลอดหั่นน่ะเมื่อว่าอยู่เฮือนก็เลยแบบมาตัดเลยเพราะว่าเฮาก็จะได้เฮาก็จะมาซอกของกินอยู่แล้วหั่นน่ะก็เลยแบบว่ามาตัดเอาเองเลยมันจะใหญ่แถวใหญ่วาเนาะมันงามนี่นี่ก็สิตัดแบบนี้เลยเนาะพี่น้องจีกแบบนี้เดี๋ยวนุ่นก็จีตัดแล้วก็จีกจนว่าได้เป็นห่อสองห่อพุ่นเลยห่อใหญ่พุ่นเลยจากเมื่อเฮือนเนาะแล้วก็นุ่นก็สิพาพี่น้องหันไปโลซองบักปีเนาะสิเอาเมื่อเฮ็ดแนวกินอยู่เฮือนจักซีเฮ็ดหยังฮู้บ่ฮู้แม่บอกว่าให้อันไปซ่องปีแดบ่เว้าหลายก็ 6-7 หน่วยว่าจะเนาะเพราะว่ามัดแขนนี่ก็จะแบบว่าจะมัดแต่อันมีจะพี่น้องมีลุงแบบนี้นะลักษณะแบบว่าเฮาเอิ้นขวัญให้มาเฮือนเนาะมายามเฮือนนั่นเพราะว่าเจ็บโดนแล้วก็เสียขวัญฮู้บ่จักจังนั้นนะเนาะก็เลยแบบว่ามาตัดตองแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนุ่นก็สิจิกอันนี้ก่อนเนาะได้ใบตองแล้วนุ่นก็สิพาพี่น้องไปรถซองบักปีแล้วก็รถเก็บผักเก็บมีเนาะอยู่ลุมพุ่นแหละพี่น้องโอ้นี่ปีกล้วยอันนี้มาตัดแล้วเนาะพี่น้องไปเลาะซอกเนาะได้1หน่วยแล้วนี่พี่น้องนุ่นมาแล้วก็นุ่นตั้นบักปีมาแล้วก็มาเบิ่งอันโนหวานน้ํานี่จะเอาเมื่อเฮ็ดกินเนาะเล่ม1นี่ใหญ่อยู่พี่น้องดิแบบนี้เลยเดี๋ยวนุ่นจะใส่พลังนุ่นเนาะสับเอาผ้าเลยบ่มีแวกบ่มีหยังเลยนี่ว้าโอ้นี่มาป่าเนาะเป็นอย่างก็เก็บไปหมดเนาะนี่พี่น้องเนาะดวงเดียวเนาะกินได้ทั้งครอบครัวเลยแหละดูไปเอาไปซ่อมปีต่อเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเฮาก็จวบอีกแล้วปีหมกปีเนาะหน่วยบักอวบใหญ่ดีเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือหมักปีเฮาได้2หน่วยแล้วเดี๋ยวนุ่นก็จะไปซอกอีก
สามสี่หน่วยพวกแหละคันว่ามันมีหลายก็สิได้หลายมีหน่อยก็สิได้หน่อยเนาะพี่น้องเราก็เฮาก็ไปสรุปน้ํากันอยู่น้ําห้วยของเฮาเนาะว่านุ่นมาเลาะป่ามื้อนี้ได้หยังแดเนาะพี่น้องเพราะว่าอันมากับบ่แม่นธรรมดาได้แบบเดี๋ยวนี้หิวข้าวแล้วพี่น้องเนี่ยกินข้าวแต่ว่าต้องไปซอกปีกกล้วยให้ได้ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปก่อนนะเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาไปซอกของอยู่ของกินเนาะตัดตองตัดหยังมาเนาะเฮาก็มาเบิ่งว่าเฮาได้หยังแดเพราะว่าเฮาไปป่ามื้อนี้เมื่อยเติบเนาะนี่น้องก็เอามาดวงเล่มบักใหญ่เนาะของปีของเฮาเนาะมีหมักฮุงได้พี่น้องเป็นหมักฮุงเมื่อกี้บ่ได้พาพี่น้องเบิ่งเนาะเอามาตำส้มตำอย่างกินเนาะอยู่เฮือนเนาะอันนี้เนาะหวานอันนี้เนาะบงเนาะเนาะบงมักใหญ่นี่มักเพชรของเฮาเนาะพี่น้องอุ้ยไหลจังใดเฮาก็สิได้ล่างอยู่แล้วเพราะว่ามักเพชรเฮาปิดแล้วอันมันค่อนข้างมีขี้ทรายเนาะเพราะว่าฝนตกนี่มากล้วยเฮาแดเนาะได้หลายแนวมื้อนี้มากะตัวคุ้มค่าเนาะพี่น้องนี่อันนี้เอาเมื่อเฮ็ดเนาะส้มเนาะอันนี้เมื่อแกงตอนแรงนี่แหละนี่มาล่างอยู่ห้วยน้ํานี่แหละพี่น้องปอกแบบนี้เลยโอ้ลองไปใหญ่เนาะทวิตก็ว่าสิบ่ตัดแล้วกล้วยแต่ว่าย่านอันฝนตกมื้อมื้อบ่ได้มาเนาะมันแก่แดแล้วก็คนอื่นสิลักไปมีหลายอันนั่นอยู่สุกแล้วแก่โหดแล้วเนาะไอ้ยางมันอยู่กลางป่าแบบนี้คั่นว่ามันอันสุกก็มีแต่อันโตฮอกตัวหยังกินเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่แคมป์น้ําเนาะที่นุ่นอยู่นี่ก็แม่นอยู่แคมป์นาเลยเนาะพี่น้องน้ำเข้าน้าก็จะเป็นน้ำห้วยนี่เลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องมื้อนี้นุ่นก็ได้พาพี่น้องเนาะมานาแล้วก็รถไปเก็บเครื่องปลาแดซอกมักปีซอกหยังน้อยอยู่หน้านี่แหละพี่น้องแต่ว่าก็อยู่จุดปากแกสุดเลยพี่น้องซอกตามนี่ก็ได้คงกินประมาณนี้นะเนาะคือว่ามื้อนี้ก็คือว่าคุ้มค่าเนาะที่ได้มาก็คือว่าสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกับตากล้องตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวนุ่นกับสิล่างพักล่างมีของนุ่นเราก็สิได้กลับเฮือนแล้วเนาะบ๊ายบาย